สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองมังไฟานะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่28มกราคมคศ2 0 2 4จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทย7สีประจําวันนี้จัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรแล้วก็โปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรนะครับมวยเริ่มทําการหน่งขันกน็เวลาบ่ายสองโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทาง ช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณนะครับยิงสดถึงบ้านท่านมาดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรเดชฤทธิ์นพเดชมวยไทยหรือทวีศักดิ์เล็กสี่พลังหรือเดชฤทธิ์เล็กบูมเด็กเซียนนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์สอมทุกข่ายมวยนพเดชมวยไทยที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้เจอทางด้าน เพชรบัญชาปอมงคลอินนะครับน am to so <aph im. S 2> ักชกจากบุรีรัมเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าดามี่แบดมูรีรัมก็ว่าได้นะครับซ้อมในคยาย่มวยปอมงคลอินที่จังหวัดบุรีรัมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด102ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรเดชฤทธิ์นพเดชมวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้102ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรบัญชาปอมงคลอินนะครับก็ช่างน้ำหนักได้102ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับ นี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรบัญชาปอมงคลอินนะครับก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงนอกได้ในดีครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรบัญชาปอมงคลอินนะครับสำหรับฟอร์มหลังของนั่นเพชรบัญชาปอมงคลอินนะครับ ก็มาสะดุด2ฟอร์มหลังนะครับแพ้คะแนนอีคิวสั่งสอสลาชีพเมื่อวันที่16กรกฎาคม266ที่วิกหมอชิดแล้วก็แพ้คะแนนเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์เมื่อนันสิบกันยายน266ที่วิกหมอชิดนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเพชรบัญชาป่อมงคลอินนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนาน้นานเพชรเดชฤทธิ์นพเดชมวยไทยกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของน้านเพชรเดชฤทธิ์นพเดชมวยไทยนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเป็นมวยซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนอกได้ในดียืนระยะมั่นคงครับมวยคู่นี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับนี่คือสไตล์การชกของนัานเพชรเดชฤทธิ์นพเดชมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็สองฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนฮาดิษ สจิตสนองชาตินะครับเมื่อวันที่3กันยายน2อ6ที่เวทีมวยราชแชมเนินไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนท่านูเงินเกีเกยรติชัชนันนะครับเมื่อวันที่22ตุลาคม266ที่วิกหมอชิดนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเดชฤทธิ์นพเดชมวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่มวยเข่านะครับชอบไว้ที่ เข่าในเหนียวแน่นออกไปที่เพชรบัญชาปอมงคลอินนะครับวันนี้เกาะติดคิดตังนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงเขาจะมาแจ้งเกิดครับวันนี้ไฟนี้มาดีซ้อมดีครับฟิตถึงบำรุงดีคู่ที่หนึ่งในรายการออกไปที่ทางน้น้นเพชรบัญชาปอมงคนอินจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สองกันต่อครับ มาถึงคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านมนพรามสิทธิเพชรลุก,กันหรือกุมารทองลูกห้วยแห้งนะครับนักชกจากจังหวัดร,ราชบุรีซ้อมด้วข่ายมวยเดชรัตน์นะครับอยู่กับอาจารย์สุรัสเสวงหล่อนะครับวันนี้เจอทางด้านจิรวัตรสอราชภูมิหรือลูกชาวนาขาข้าวหรือทินกรปลอดภัยนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินซ้อมด้วข่ายมวยสอราชภูมินะครับวันนี้ ชกกันในพิกัด102ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านมนพร,รามสิทธิเพชรฉลูกันนะครับช่างน้ำหนักได้102.4นะครับลดไปจุดส่ส่วนทางด้านกิรวัตรสราชภูมินะครับช่างน้ำหนักได้102ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านจิรวัตรสราชภูมินะครับ เป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นล็อกตีบูดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทา้งน้านจิรวัตรสราชภูมินะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นจิรวัตรนะครับก็ไปชนะคะแนนขีเลียนออูดอุดรนะครับเมื่อวันที่8ตุลาคม266ที่วิกหมอชิตฝ่ายล่าสุดชนะคะแนนไฮยีน่าออูดอุดรเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2 5 66ที่วิกหมอชิดนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านจิรวัตรสราชภูมินะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทั้งน้านมนพร,รามสิทธิ์เพชฉลูกันกันมากนะครับสําหรับสไตล์การชกของน้านมนพร,รามสิทธิเพชฉลูก,กันนะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเคยแพ้มาครับแต่ว่าแก้มือมีอัดฉีด50,000บาทนะครับ วันนี้สดเจอสดความแข็งแกร่งแข็งแรงคู่ขี้สูสีครับมวยคู่นี้ผมมองว่าถึงดีกาแน่นอนนะครับครับนี่คือสไตล์การชกของน,นั่นมนฑลพรามสิทธิเพชรฉลูกันนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน้านมนพรามนะครับกำลังสดขึ้นมานะครับก็ไปชนะคะแนนไฮยีน่าอออุตด,ด,ด,ดอนะครับเมื่อวันที่24กันยายน2566ที่วิกหมอชิด ชนะนอกเพชรเมืองเสือปอมองคลอินในยกที่สามเมื่อวันที่28ดตุลาคม266ที่จังหวัดบุรีรัมย์ฝฟยล่ลลาสุดนะครับไปชนะคะแนนศิราชัยดาบชานกองป่าเมื่อที่ิธัธนวาคม266ที่ราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านมณพลรามสิทธิเพชรฉลูกันนะครับสำหรับมวยคู่ที่สองในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมนพลรามสิทธิเพชรฉลูกันนะครับ ชอบความแข็งแกร่งแข็งแรงวันนี้อยู่ที่ค่ายเดชรัตน์ในมองว่าการฟิตซ้อมดีบำรุงถึงครับน่าจะเอาชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่สองในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมนพรามสิทธเพชรฉลุก,กันจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน่านมังกรบูมเด็กเสียนหรือนินมังกรออสบายแท้นะครับเป็นมวยมาแทนวันชายน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์แต่ทว่าซ้อมได้ค่ายมวยบูมเด็กเสียนนะครับวันนี้เจอคู่ปรับเก่านะครับเพชรน้องเนยนกเขากมอสอนะครับหรือคูโบต้าลูกมะขามหวานหรืออพิมอนสีนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์แต่ทว่าซ้อมได้ค่ายมวย ลูกมะขามหวานนะครับอยู่กับเสียเบี้ยวลูกมะขามหวานครับที่กาญจนาพิเศษซอยสองนะครับวันนี้ชคก,กันในพิกัดหนึ่งร้อยี่สิบสองปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านมังกรบูมเด็กเซียนช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยิบสองปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรน้องเนยนกเขากอมอสิบเอ็ดนะครับช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยี่สิบสองปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางน้านเพชรน้องเนยนกเขาก่อมอม1นะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับศาสตร์แข้งแรงปั้มตีขแข็งแก่งแข็งแรงขวางหน้าดีลูกถีบดีบูดูดันไปไปลายยินระยะมั่นคงครับแต่ถ้าว่าเคยแพ้ให้กับทางน้านมังกรบูมเด็กเสียนมาครับนี่คือสไตล์การชกของทางน,าน้่น เพชรน้องเนยนกเขาก่อมอ1นะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเพชรน้องเนยนกเขาก่อมอ11นะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้อยต้มเมื่อวันที่29ตุลาคม2 5 6 6ที่วิกหมอชิดไฟลยล่าสุดแพ้คะแนนเพชรสยามจอพัทลียาเมื่อวันที่13ทธันวาคม266ที่จังหวัดเพชรบุรีคำนี้คือฟอร์มหลังของทั้งด้านเพชรน้องเนยนกเขาก่อมอ11นะครับ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน,นั่นมังกรบูมเด็กเสียนกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของน้านมังกรบูมเด็กเสียนนะครับเป็นมวยเตี้ยสั้นหนาลำบึกฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเตะต่อยหมัดศอกแรงบูดูดันหลักเหลี่ยมดีอาวุธหลากหลายกว่าทั้งเตะทั้งต่อยทั้งในครบเครื่องแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านมังกร บูมเด็กเซียนนะครับส่วนฟอร์มหลังของน่นานมังกรบูมเด็กเซียนนะครับก็ไปชนะคะแนนชูทรั์สอสระชีพเมื่อวันที่20สิงหาคม266ที่วิกหมอชิตแล้วก็แพ้คะแนนไม้สร้างคำสอยิ่งเจริญการช่างเมื่อวันที่6ตุลาคม266ที่วันลุมพินีครับนี่คือฟอร์มหลังของน่นานมังกรบูมเด็กเซียนนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับ ผมชอบความแข็งแกร่งแข็งแรงของมังกรบูมเด็กเซียนอาวุธหลากหลายกว่าครับไวกว่าหนักกว่าวันนี้น่าจะย้ำแขนไปอีกหนึ่งคำลบนะครับคู่ที่สาในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางนั้นมังกรบูมเด็กเซียนให้ไปห้าดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางนั่น รุ่งแสงตะวันสอภาราชหรือตะวันศึกสิทธิอวุญชอบหรือทีเด็ด99หรือสอสมหมายนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซอมที่ค่ายมวยสอภาราชที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้เจอทางด้านไมเคิลบางเทามวยไทย MMA หรืออวัตมวยไทยยิมหรือไมเคิลชาวาดนะครับหรือเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับ เดอะเบบี้เฟธเคนลนะครับนักชกจากไซปาร์ตซ้อมที่บางเท่ามวยไทย MMA ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด137ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านรุ่งแสงตะวันสอภาราชช่างน้ำหนักได้137.6ลดไปจุ 6, นะครับส่วนทางด้านไมเคิลบางเท่ามวยไทย MMA ช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีสำหรับสไตล์การชกของนัานไมเคิลบางเทามวยไทย MMA นะครับเป็นมวยสูงยาวนะครับฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาแรงโยนเข่าแทงแรงขวางหน้าอยู่อาวุธหลากหลายหมัดต่อยแรงได้ลุ้นแน่นับอีกครั้งนะครับวันนี้ ได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นไมเคิลบางเท่ามวยไทย MMA นะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็2ฟอร์มล่าสุดก็ไปชนะนอกยอดปิติเพชรรุ่งเรืองเมื่อวันที่9กันยายน266ที่ซูปเปอร์แชมป์นะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดชนะคะแนนเพชรม,มหาโชคจิตเมืองนนท์นะครับเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2 5 0 0 6 6ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางน้านไมเคลิลบางเทามวยไทย MMA นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน,น้่นรุ่งแสงตะวันสอภาราชกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน,าน้ารุ่งแสงตะวันสอภาราชนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเข่าในลอกตีเหนียวแน่นหมัดศอกแรงครับแล้วก็เบียดปลายสูสีครับมวยคู่นี้ไปไปลายยนระยะ มั่นคงแต่ทว่าเสียเปรียบรูปร่างครับนี่คือสไตล์การชกของด้านรุ่งแสงตะวันสอภาราชนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านรุ่งแสงตะวันสอภาราชนะครับก็ไปแพ้นอกงทางด้านแบ็กแมนอออัจฉริยะในยกที่หนึ่งนะครับเมื่อวันที่29กันยายน2อ6 6ที่วันลุมพินีแล้วก็ฝ่ายล่าสุดน,นะครับชะนะคะแนานยกพลันชัยเมื่อวันที่24ธันวาคม266ที่วิกหมอชิตนะครับ นี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นรุ่งแสงตะวันโสภาราชนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมวยไซปัดนะครับชอบไปที่ไมเคิลบางเท่ามวยไทย m m a นะครับผมมองว่าอาวุธหลากหลายนะครับความเป็นมวยไม่ได้เป็นรองวันนี้ได้ใหญ่ได้ยาวเข้าในโยนแทงแล้วก็ขวางหน้าดัานแทงครับเป็นทุกรูปแบบ รับศิลปะแม่มวยไทยนี่เก่งมากครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับ <c oughs> ผมออกไปที่ทางด้านไมเคิลบางเ่ามวยไทย MMA <c oughs> หรือไมเคิลชวารตเก่านะครับ <c oughs> จัดไปยห้เสียนะครับคู่ที่4 <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมออกไปที่ทางด้านไมเคิลบางเ่ามวยไทย MMA <c oughs> จัดไปย่ให้เสียนะครับ <c oughs> ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ